นี้คือบรรยากาศบรรยากาศด้านหลังนะครับบรรยากาศด้านหลังโรงเรียนนะครับที่เห็นอยู่ลิฟต์นั่นก็คือโรงเรียนบางบานะครับเป็นหอประชุมหอประชุมนะครับแต่น้ำไม่ท่วมนะน้ำไม่ท่วมนะครับเรากั้นไว้นะครับกั้นในที่นี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราเพิ่งเริ่มไม่เริ่มนะครับเราได้เริ่มกั้นมาตั้งแต่สมัยท่านผู้ในการทวัตสิทธว่างมาผู้ในการคมสันเปี่ยมชูชาติเนี่ยตอนนี้ก็น้ำนะครับอันนี้คือที่บ่าเนี่ยตรงนี้คือถนนเข้าโรงเรียนมันจะมีถนนข้างหลัง1เส้นนะครับถนนน้ำแรงมากนะครับน้ำแรงมากนี่คือถนนนะครับถนนหลังโรงเรียนส่วนตรงนี้น่าจะเป็นที่เขาตักหน้าดินขายนะครับที่ผมชี้ที่ผมถ่ายตอนนี้ถ้าลงไปเนี่ยก็ประมาณ2คนต่อนะ2คนต่อเนี่ยจะโผล่ว่าบ้านริบๆนู่นนะครับจมหลังคาเหมือนนะครับจมหลังคาเห็นหลังคาเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นหลังคานะครับปอมแปมปอมแปมนะนั่นคือบ้าน2ชั้นนะครับบ้าน2ชั้นครับแต่ถ้าเข้าไปในโรงเรียนได้เนี่ยก็พังหมดนะครับคอมพิวเตอร์แอร์ที่ติดอยู่ด้านล่างนะครับเครื่องครุภัณฑ์ต่างๆเนี่ยถ้าเข้าไปได้ถามว่ามันก็ไม่ทรัพย์สินของใครนะครับเป็นทรัพย์สินราชการแต่เราก็ป้องกันนักเรียนก็จะมากอกทรายทุกวันนะครับดูข้างหลังผมนะครับจะเป็นกองทราย